สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอาหารมื้อเย็นนะคะครัวคุณพิมพ์ขอเสนอค่ะไข่ลูกเขยนะคะก็จะมีไข่ต้มนะคะแต่ยังไม่ได้เข้าน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำมันแล้วก็หอมเจียวนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักมีผักชีแล้วก็มีพริกนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะขอตัวไปทอดไข่ก่อนตอนนี้หม้อน้อยๆนี่นะคะเราตั้งไข่ก่อนนะคะเราก็ต้องเบาไฟนะคะไข่ลงไปทอดค่ะค่ะพี่พิมใช้ทั้งหมด5ฟองนะคะเบียดกันลงเลยไข่เนี่ยเราก็ต้องใช้ช้อนคนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะค่ะช่วงที่เราทอดไข่นะคะเราก็ต้องคอยกลับมันไปนะคะเพื่อมันจะไม่ติดนะคะให้มันเหลืองเหลืองโดยทั่วเลยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงตอนการทำน้ำราดนะคะก็จะมีน้ำมันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะตามด้วยน้ำมันเสร็จนะคะเราก็จะตามด้วยน้ำตาลปี๊บเลยนะคะไข่ที่ทอดเสร็จนะคะตอนนี้พี่พิมก็ลงไปแล้วนะคะดูค่ะนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บก็เคี่ยวไฟอ่อนนะคะช่วงที่เราเคี่ยวเราก็จะเติมเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเติมน้ำปลาเนาะค่ะตอนนี้เราก็เติมน้ำอะไรน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลปี๊บมันก็จะกระเด็นนะคะนี่ค่ะใส่น้ำมะขามเปียกนะคะแล้วก็เคี่ยวต่อไปนะคะแล้วตามด้วยน้ำปลารสชาติก็จะออกเปรี้ยวเค็มหวานนะคะโอเคค่ะขอตัวไปเคี่ยวกันนะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นไข่นะคะจะหั่นเป็นกี่ส่วนก็ได้นะคะแต่พี่พิมจะผ่าครึ่งค่ะการหั่นต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะไข่ไปทอดแล้วมันจะแตกนะคะต้องเรามาระวังนิดนึงค่ะมันจะไม่เป็นทรงสวยค่ะพี่พิมก็เลยก็ขอหั่นแค่เนี่ยค่ะ2ครั้งอย่างเงี้ยค่ะแป๊บนึงนะคะนี้เราก็มาดูนะคะนี่ก็เป็นน้ำราดที่พี่พิมทำได้ไปที่เห็นนะคะโอเคนะคะมาดูกันค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะแล้วก็ราดลงไปเลยค่ะใครจะจึ่งแค่ไหนก็ได้นะคะรอบจานไปนะคะแป๊บหนึ่งนะคะที่จริงมันก็ต้องมีใบพริกอันนี้ค่ะใบพริกแห้งอะค่ะโอเคขอแต่งหน้าจานกันนะคะโอเคค่ะเราต้องแต่งจานให้สวยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่น่าทานนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของไข่ลูกเขยสูตรคาเรนพิมพ์นะคะใครจะราดซอสเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะน่าทานไหมคะเดี๋ยวไข่ลูกเขยกับหน้าพิมพ์นี่ใครสวยกว่ากันเห็นไหมล่ะสวยไหม oh my gosh โอเคนะคะลืมไปค่ะต้องราดกระเทียมเจียวแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะหอมแดงนะคะนะคะน่าทานหรือยังเอ่ยน่าทานเหมือนพี่หรือเปล่าคะแบบค่ะตอนนี้เมนูต่อไปเราก็มาดูนะคะน่าทานไหมคะเมนูอันนี้ค่ะ
มันไม่ใช่นี่ค่ะก็จะเป็นกะเพราหมูนะคะก็จะมีหมูแล้วก็อะไรนะถั่วฝักยาวซอยต้นหอมนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกนะคะแล้วก็มีใบโหระพาแช่ไม่ใช่ใบโหระพาใบกะเพราแช่แข็งค่ะน้ำปลาแล้วก็น้ำมันนะคะตอนนี้กระทะก็เริ่มแล้วค่ะสวิชกล้องโอเคค่ะตอนนี้เราก็ลงอันนี้เลยค่ะพริกกับกระเทียมเลยนะคะน้ำมันกำลังเริ่มร้อนค่ะลงไปไวนิดนึงโอเคนะคะขอไปเจียวก่อนค่ะตอนนี้เราก็ลงหมูเลยนะคะจนกระเทียมมันเหลืองค่ะแล้วก็ลงหมูนะคะโอเคค่ะขอตัวไปผัดหมูก่อนค่ะค่ะตอนนี้เราก็ใส่น้ำตาลน้ำปลาพี่พิมเพิ่งใส่ไปนะคะแล้วก็น้ำมันหอยก็ใส่ไปแล้วค่ะเมื่อกี้ลืมกดกล้องค่ะเข้าใจไหมคะตอนนี้เราก็มาผัดนะคะเห็นไหมคะความฉ่ามันก็จะขึ้นเห็นไหมล่ะแล้วก็ชุดผัดทำไมล่ะเปรี้ยวขิงมากเหตุผลที่ไม่ชอบใส่ผ้ากันเปื้อนก็คงนี้ค่ะต้องการจะโชว์ความเผ็ดของชุดนะคะกับข้าวจะแซ่บเท่าคนผัดไม่ได้นะคะเพราะว่าคนผัดต้องแซ่บกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาค่ะตอนนี้ค่ะเราก็นี่ค่ะผักที่เหลือนะคะลงเลยค่ะก็คนมันไปนะคะตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ลงกะเพราอันหรูนะคะเพราะว่าที่นี่กะเพราต้องฟรีไปค่ะแพงมากมีได้มาฟรีค่ะก็เลยต้องฟรีแต่ของปีก่อนนะคะเป็นกะเพราไทยจริงๆค่ะอุ้ยหอมมากพี่ค่ะ sorry ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของกะเพราหมูนะคะเผ็ดฉ่าแซ่บมากค่ะสังเกตจากหน้าแซ่บไม่แซ่บดูที่หน้าคนผัดนะคะเคค่ะขอตัวไป enjoy ผัดกะเพราหมูสุดแซ่บแล้วก็ตรงนั้นค่ะไข่ลูกเขยนะคะโอเคนะคะขอตัวไปทานกันค่ะนี่ฉันมีอะไรจะบอกว่าคนที่ทำกับข้าวเป็นคือคนที่แซ่บเวอร์โอเคนะค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาค่ะให้ดูนะคะไข่ลูกเขยค่ะแล้วก็ผัดกะเพรานะคะพริกสะใจมากเลยค่ะโอเคนะคะ